สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของเลคเชอร์ครั้งที่2นะครับ W2 แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอแนะนำเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเอาเอกสารข้อมูลหรือว่าดูติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะก็ถือว่าเป็นการทบทวนสำหรับบางคนที่ฟังแล้วจดไม่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวไล่ตามนี้แล้วกันนะฮะการส่งกันบ้านก็อันนี้เขาบอกว่าให้วิวและซอสผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบเวลาที่คุณจะดูซอสในหน้าเว็บเนี่ยให้ทำยังไงนะครับวิธีง่ายๆก็คือให้กดวิวแล้วก็กดวิวซอสเนี่ยนะครับในเบราว์เซอร์อื่นๆก็จะคล้ายๆกันก็จะมีวิวซอสเหมือนกันเมื่อคุณวิวซอสแล้วคุณก็จะได้เป็นไฟล์เท็กซ์เนี่ยครับแล้วคุณจะเห็นว่าเอกสารมันจะเป็น HTML เปิด HTML เปิด head เปิด title ปิด title ลักษณะเนี้ยนะครับนี่เขาเรียกว่า view source อันที่2เนี่ยนักศึกษาสามารถไปโหลดเอกสารประกอบการสอนได้จาก Twitter นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะโพสต์ไว้ในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับไปโหลด week 5ได้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้อาจารย์ใช้การแชร์ไฟล์โดยผ่าน SugarSyncซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงอันถัดมาเนี่ยเราสามารถตามข่าวได้จาก Twitter ก็คือตรงนี้นั่นเองทีนี้นอกจาก Twitter แล้วเนี่ยผมยังมีเว็บไซต์นะครับคือที่นี่vghydro.com แล้วก็ /jsw-utcc ซึ่งมันคือชื่อ Twitter นะครับกดเข้ามาที่เนี่ยคุณก็จะเจอเว็บไซต์อย่างนี้นะให้คุณเข้ามาที่แท็บที่เป็น BC305 นะครับหลักการโปรแกรมเว็บคุณก็จะสามารถเข้ามาดูหน้านี้ได้หน้านี้คือเป็นเอกสารประกอบการเรียนเนี่ยเวลาที่อาจารย์มีอะไรอัปเดตอาจารย์ก็จะพยายามมาใส่ไว้ที่หน้านี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เข้ามาดูได้เนี่ยเป็นชีตเก่าตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่2 3 4 5นะแล้วเดี๋ยวในวิดีโอ YouTube เนี่ยอาจารย์ก็จะสร้างลิงก์ไว้ตรงนี้อันหนึ่งว่าเป็นวิดีโอ YouTube นะครับเป็นการรวบรวมไว้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะได้ชีทที่อัปเดตเนี่ยก็ต้องไปเข้าไปเอาที่ SugarSyn ตรงนี้นะครับโดยการคลิกที่นี่เนื่องจากว่าชีทที่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นเวอร์ชันแรกนะฮะแล้วในระหว่างที่เราสอนกันไปเนี่ยอาจารย์จะมีการแก้ชีทให้มันทันสมัยถูกไหมครับหรือว่าตรงไหนที่ว่ามันผิดที่เราคุยกันอาจารย์ก็อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปในชีทเพราะนั้นตัวเอกสารอัปเดตเนี่ยก็ต้องไปเอาตัวที่ชูการ์ซินแล้วถ้าเทียบระหว่างตรงนี้กับ Twitter เนี่ยอาจารย์แนะนำให้คุณตาม Twitter ด้วยเพราะว่าใน Twitter เนี่ยจะเป็นของที่สดกว่าใหม่กว่านะครับหมายถึงว่าอาจารย์มีข่าวและอัปเดตวันนี้สร้างวิดีโอใหม่อาจารย์ก็จะมาโพสต์ไว้ใน Twitter เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มาโพสต์ด้วยแต่อาจจะช้ากว่านั่นเองไหนเราลองเข้าไปที่แท็บที่เป็น SugarSyn นะครับเพื่อที่ดูว่ามันคืออะไรSugarSynเนี่ยอาจารย์ก็มีคำอธิบายไปว่ามันเป็นลักษณะของการพื้นที่ออนไลน์เก็บข้อมูลนะคุณก็เข้ามาดูได้ว่ามันเป็นยังไงเราเก็บได้ถึง5กิกะไบต์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการแนะนำเพื่อนเนี่ยก็จะได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นนะส่วนสำหรับพวกเราเนี่ยก็คือตรงนี้นะให้เราสามารถที่จะแชร์ไฟล์ได้ซึ่งอาจารย์ได้สร้าง Account SugarSyn แล้วก็แชร์ไฟล์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ไว้นะครับหมายความว่าคุณกดเข้ามาที่นี่เนี่ยคุณก็จะเห็นไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์ที่อัปเดตล่าสุดนะครับนั่นเองอาจารย์ถึงอยากจะแนะนำให้พวกเราใช้ตัวนี้เวลาที่อาจารย์มีการอัปเดตไฟล์มันก็จะซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ตรงนี้คุณก็สามารถโหลดเอาไฟล์ที่อัปเดตไปได้เลยนะครับนะก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้พอกดสมัครไปแล้วก็จะเข้ามาที่นี่ครับว่าคุณต้องการที่จะดูแชร์โฟลเดอร์ของผมเนี่ยจตุรงค์นะฮะก็ต้องสมัครสมาชิกเข้าไปตรงนี้นะแล้วคุณก็ sign up แล้วคุณก็ดูได้แล้วว่าอาจารย์มีแชร์อะไรไว้ให้บ้างนะครับโอเควันนั้นพวกเรารู้จักช่องทางการติดต่อกันแล้วนะแล้วเรามาเข้าเนื้อหากันเลย
ในบทที่สองหรือว่าในครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของ CSS นะครับ Cascading Style Sheet เอาไว้ช่วยในการที่เราเนี่ยจะจัดหน้าตา HTML ให้มันดูสวยงามขึ้นเพราะว่า HTML เนี่ยมันมีข้อจำกัดในการตกแต่งหน้าจอนะดูต่อครับรู้จักกับ CSS การสร้างรูปแบบสไตล์แล้วก็การแสดงผล HTML ด้วย CSS เนี่ย เราจะได้เรียนรู้การทำเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็มีการจัดรูปแบบ HTML ด้วย CSS เรื่องพวกนี้ Cascading Style Sheet คืออะไรเขาบอกว่าเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผลของ HTML นะครับกำหนดกฎเกณฑ์ในรูปแบบสไตล์แปลว่าเดี๋ยวจะต้องมีแท็กที่ชื่อว่าสไตล์ขึ้นมาหลักการตรงนี้คือการแยกเนื้อหาออกจากการแสดงผลตรงนี้อาจารย์ตั้งใจจะขีดเส้นใต้เนาะแต่ว่ามันเหลื่อมขึ้นมาไม่เป็นไรนิดหน่อยรูปแบบการแสดงผลเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหานะครับเพราะว่ามันแยกเนื้อหาไงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณใช้สไตล์หรือว่าใช้ CSS เนี่ยช่วยคุณเว็บเพจของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะพิมพ์แต่เนื้อหาเข้าไปแล้วพอมันเจอแท็ก CSS แท็กสไตล์เนี่ยมันก็สามารถจัดรูปแบบให้ได้ตามสไตล์ที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะครับง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลนั่นเองแล้วก็ควบคุมให้ได้เหมือนกันทั้งทุกหน้าเอกสารหรือว่าภายในเว็บไซต์เดียวกันหรือที่เราเรียกว่าธีมนั่นแหละครับก็ใช้ CSS เป็นตัวช่วยตัวอย่างเว็บที่ใช้ CSS นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเว็บทั่วๆไปที่มีการจัดหน้าตาดูสวยงามนั่นเองแล้วทำไมเราต้องใช้ CSS ล่ะเขาบอกว่าเดิมการจัดรูปแบบของเอกสารเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะของการแท็กแท็กก็คือเป็นภาษา HTML ที่เราเรียนไปแล้วในบทที่แล้วนะครับเอกสาร HTML ฉบับเดียวกันเนี่ยมักจะมีรูปแบบแท็กคล้ายๆกันนะเราต้องกำหนดรูปแบบทุกๆครั้งเลยอะที่ว่าเราจะให้มันเป็นอย่างเช่นเราจะกำหนดฟอนต์เราก็ต้องกำหนดฟอนต์ไปทุกๆครั้งนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราใช้ CSS เป็นไงครับเราอาจจะกำหนดฟอนต์หรือว่ากำหนดการจัดรูปแบบตารางสีอะไรเงี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้หมดนะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเราใช้ CSS ล่ะจะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ก็คือลดการเขียนโค้ดลงนะครับพอลดการเขียนโค้ดลงก็มีประโยชน์ก็คือไฟล์ก็จะเล็กลงแล้วก็ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นนะซึ่งแต่ตรงนี้ในปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะเนาะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเราก็แรงขึ้นนะครับสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง Style Sheet ชุดเดียวกันนะให้มีผลทั้งหน้าหรือว่าทุกหน้าก็ได้ซึ่งเดี๋ยวตอนหลังของสไลด์เนี่ยจะบอกว่าทำยังไงให้มันมีผลกับทุกๆหน้านะครับสามารถควบคุมการแสดงผลให้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็เป็นการกำหนดธีมในเว็บเราว่าเว็บเราอาจจะเป็นพื้นหลังสีเขียวทางหน้าสีเขียวเข้มตัวอักษรฟอนต์นี้ใหญ่เท่านี้กำหนดซ้ายกำหนดขวาอะไรเงี้ยนะครับผู้ใช้เวลาที่เข้ามาใช้เว็บเราก็จะทราบโอ้นี่คือเว็บเรานะครับสามารถกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสมกับสื่อชนิดต่างๆและทำให้เป็นเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานได้นั่นเองเปรียบเทียบนะ HTML กับ CSS โค้ดตรงนี้คือเขียนด้วยภาษา HTML นะถ้าเทียบกับหน้าถัดไปโค้ดตรงนี้คือเขียนด้วย HTML และผสมคำสั่ง style นะครับสังเกตว่าจะมีแท็กเปิดตรงเนี้ย style ท้ายเท่ากับ CSS text slash CSS แล้วก็ปิด style แล้วก็มีการกำหนดว่าโทษทีH1 เนี่ยเดี๋ยวนะครับโอเคก็มีการกำหนดว่า H1 เนี่ยให้เป็นสีแดงนะฟอนต์เป็น Arial P ให้เป็นสีดำแล้วก็ฟอนต์เป็น Arial แล้วก็ให้ตัวหนาด้วยนะครับซึ่งจะสังเกตว่าเห็นไหมมันจะกำหนดฟอนต์สีแดงตลอดเลยอะทุกครั้งที่มีการเรียกใช้ตัวอักษรนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ใช้สไตล์เข้ามาช่วยเนี่ยโค้ดเราก็จะเยอะนั่นเองเยอะกว่านะเพราะนั้นใช้สไตล์ดีกว่านะครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกในบทที่แล้วก็คือเจอเอกสารเจอโค้ดก็เป็นไงครับ
เอาไปพิมพ์ซะเอาล่ะโครงสร้างคำสั่งของ CSS เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเขาเรียกว่า selector แล้วก็ declaration นะครับตัว selector เนี่ยคือตัวเลือก selector คือ tag HTML ที่ต้องการกำหนด style sheet นั่นเองว่าtag H1 เนี่ยต้องการกำหนด style sheet เป็นแบบไหน declaration ก็เป็นคุณลักษณะหรือว่า property เนี่ยคือคุณสมบัติหรือว่ารูปแบบที่ต้องการให้มีใน selector เช่นว่าใน H1 เนี่ยกำหนดให้เป็นสีนี้ฟอนต์อะไรนะครับส่วนค่าคุณลักษณะหรือว่า value คือค่าที่เป็นไปได้ที่กำหนดให้กับ property นั่นเองเพราะนั้นมันจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับนี่คือ selector H1 เนี่ย color เนี่ยคือ property color ซึ่ง color มันอยู่ใน H1 ถูกไหมครับใช้หลักการเรื่องของ alien เข้ามานะแล้วก็ red เนี่ยคือ value ของ color นั่นเองขั้นด้วยเครื่องหมาย colon เนี่ยนะครับในทำนองเดียวกันพอจะไปเจอ property ถัดไปก็ใส่ semicolon หรือว่า semicolon เนี่ยแล้วก็ property คือ font family แล้วก็เครื่องหมาย colon แล้วก็ตามด้วย value ของ font family นั่นเองนะครับแล้วก็ปิดด้วย semicolon นั่นเองอย่างนี้ก็คือหลักการของ selector แล้วก็ declaration นะครับเพราะนั้นโครงสร้างของคำสั่ง CSS ก็จะเป็นอย่างนี้มี selector อาจจะเป็น tag HTML ก็ได้เป็นชื่อ class ก็ได้ตรงนี้มันไม่ครบเนาะมี property ก็คือชื่อ property นะครับแล้วก็มี value ตรงนี้เดี๋ยวข้อมูลมันหายไปไหนเอ้ยโอเคมี value นะครับ value ก็คือค่า value ของแต่ละ property นั่นเองเดี๋ยวตรงนี้ต้องขออภัยที่ว่ามันแสดงผลเพี้ยนๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์ใช้ตัว OpenOffice ใน Mac นะฮะแต่ถ้าชีชุดนี้คุณดูด้วย Microsoft Word บนเครื่อง Windows เนี่ยก็จะชัดเจนไม่ผิดเพี้ยนโอเคดูต่อนะครับลักษณะโครงสร้างคำสั่งของ CSS เป็นงี้เนาะเริ่มจากคุ้นๆเนาะแต่คุ้นๆก็ใช่ว่าจะทำได้ใช่ไหมก็ต้องเวลาเจอโค้ดก็ต้องเป็นอย่างครับทดลองพิมพ์นะครับ P นี่คือ selector ว่า tag อะไรบ้างนะตามด้วยเครื่องหมายปีกกาเปิดและปิด property ที่1 นะแล้วก็ colon แล้วก็ value ของ propertyขั้นด้วย semicolon แล้วก็ property ที่2แล้วก็ colon แล้วก็ value ถ้า property ที่3ก็ขั้นด้วย semicolon แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในเรื่องของฟอนต์เนี่ยมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างก็มีเยอะเลยมี font family ก็คือกลุ่มของฟอนต์อะไรมี font size ขนาดมี font style นะ normal italic oblique อย่างเงี้ยมี font variant ตัวเล็กตัวพิมพ์เล็กหรือว่าตัวพิมพ์ใหญ่นะครับมีฟอนต์เวทความหนามี color กำหนดสีได้วิธีการกำหนดสีก็เหมือนเดิมเนาะจะใช้บอกไปเลยว่าสีแดงหรือจะใช้ระบบ RGB ก็ได้นะครับตัวอย่างฟอนต์นะในกรณีที่ selector เนี่ยมีค่า property ที่มันเหมือนกันเราสามารถเขียนรวมกันได้นะโดยใช้ semicolon เนี่ยขั้นนะครับโอเคนะทดลองพิมพ์ดูนะครับเอาล่ะตัวอย่างของตัวเอียงนะเราก็ใส่ตัวเอียงได้โดยใช้เนี่ยนะฮะฟอนต์สไตล์เป็นอิตาลิกนั่นเองเป็นตัวเอียงซึ่งตรงนี้เนี่ยฟอนต์สไตล์อิตาลิกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับแท็ก EM อะครับ M plus size อะครับก็คือตัวเอียงมีค่าเท่ากันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเราสามารถใช้ CSS เนี่ยหรือว่า Style Sheet เนี่ยแทน Tag HTML ได้นั่นเองแล้วการทำงานที่เกี่ยวกับ Text ก็มีอะไรบ้างครับมีการกำหนดสีได้มีการกำหนด Direction ของ Text ได้มีการกำหนด Line Height ได้ว่าความสูงเท่าไหร่นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมีการกำหนด Letter Spacing คือระยะห่างระหว่างตัวอักษรได้กำหนดการย่อขนาดแล้วก็ระหว่างคำได้ระยะห่างนะครับแล้วก็กำหนด text declaration ได้ว่าจะขีดเส้นใต้หรือเปล่าข
ขีดเส้นล่างหรือขีดเส้นบนอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็มีตัวอย่างตัวนี้เป็นแท็กตัว p นะแล้วเราก็กำหนดไว้เพียบเลยว่าโอ้ line high เท่ากับ18นะ letter spacing เนี่ยกำหนดค่าเป็นเซนเลย 0.05 เซนนะครับ take recalation คือ overline ขีดเส้นอยู่ข้างบนนะครับความระยะห่างระหว่าง take นะ transformation เป็น capital line เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็สีโทษที white space เนี่ย spaceข้างๆเท่าไหร่นะครับแล้ว word spacing ซึ่งเราทดลองรันไอ้คำมันก็จะปรากฏคำนี้ Hi my student how are you today เนี่ยเดี๋ยวลองทดลองรันตัวนี้นะครับ week ที่2ขีด4นะฮะมันก็จะได้ตัวอักษรที่มี4ขีดเส้นทั้งบนตาม text declaration นะฮะได้แล้วโอเคนอกจากนี้เนี่ย background แล้วก็ border ก็สามารถที่จะกำหนดใช้ CSS กำหนด property ได้อีกนะครับได้แก่สีพื้นหลังนะรูปพื้นหลังถ้ามี background repeat ไหม border width เท่าไหร่ border style เท่าไหร่ตัวอย่างการใช้ CSS กับ background แล้วก็border นะครับก็มีตัวอย่างอย่างนี้นะตัวอย่าง background ทีนี้ต้องการโหลดรูปเนี่ยสังเกตนิดนึงนะครับลักษณะของ slash อย่างเงี้ยเราเรียกว่า backslash เป็นการที่เราใช้ไฟล์จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะแล้วเราเรียกทั้งหมดตรงนี้ว่าตั้งแต่ dcolonbackslash เนี่ยจนถึง image เนี่ยว่า root นะครับเรียกว่า root ส่วน slash เฉยๆที่ขีดไปข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่า slash มันเป็นการระบุว่าต่อไปนี้คือไฟล์รูปของเราอยู่ที่ไหนถ้าตรงนี้ให้อาจารย์อ่านก็คือไฟล์รูปของเราอยู่ที่ root นะฮะทั้งหมดตรงเนี้ยคือที่ใน hard disk มีไฟล์ชื่อว่า bg1.jpg นั่นเองเพราะนั้นเวลาที่เราจะเอารูปขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะใช้การทำงานด้วยเว็บแอปพลิเคชันเพราะนั้นมันไม่สามารถที่จะไปเข้าเอาไฟล์ที่ root ได้นะครับมันจะไม่เห็นตรงนี้แหละมันจะเห็นตรงนี้เป็น URL ของเราเช่น www.vghydro.com อย่างเงี้ยเรียกว่า root ของอาจารย์อาจารย์ก็ต้องเอารูปไปวางไว้ใน directory ของเซิร์ฟเวอร์น่ะที่เป็น root นะครับถึงจะเข้าไปเอาได้ซึ่งตอนนี้ใช้อย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าเป็นการทดลองทำงานในฝั่งของ client side นั่นเองก็ใส่รูปไปอย่างนี้ได้นะครับแล้วเขามีคำอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่า div เนี่ยย่อมาจาก division หมายถึงว่าขอบเขตการทำงานของ style ที่กำหนดให้อยู่ตรงนี้นะโอเคในเรื่องของ list เนี่ยก็มีใช้ css เข้ามาช่วยได้ก็เยอะเหมือนกันนะครับ list style type list style position list style image list style นะก็ต้องทดลองทำดูนะก็คืออย่างนี้นั่นเอง li style ลองดูที่2ขีด7นะว่า list เป็นยังไงเนี่ยนะครับ list ก็เป็นลักษณะของตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะเรียงต่อกันมาใช่ไหมครับว่าข้อ1คืออะไรข้อ2คืออะไรข้อ3คืออะไรซึ่งเราสามารถกำหนดสไตล์ได้ว่าเป็นกลมกลมดำกลมขาวสี่เหลี่ยมตัวเลขหรือตัวอักษรโรมันนะครับนี่คือลิสต์นอกจากนี้สไตล์ก็ยังกำหนดในเรื่องของ table ได้ด้วยในแท็กของ table ได้ก็เป็นการกำหนด property ของ tableได้แก่ table layout caption size empty cell border spacing border collapse นะครับพวกนี้เราก็ต้องทบทวนดูนะเพราะว่าในข้อสอบเนี่ยเขาก็อาจจะถามในรายละเอียดว่าโอเค table layout มี value เป็นอะไรทดสอบความจำของเราด้วยนะครับนอกจากความเข้าใจเอาตัวอย่าง CSS tableTable ก็มีสไตล์ type นะครับ table slash css อย่างนี้
เราก็ลองพิมพ์โค้ดนี้ลงไปซึ่งมีตัวอย่างอยู่ที่2ขีด8อย่างที่บอกนะเจอโค้ดคุณก็ต้องพิมพ์นะครับเพราะนั้นใช้สไตล์เนี่ยก็จะได้เทเบิลที่แบบสุดหรูอะหรือว่าในวีคที่แล้วนะครับวีคที่แล้วมันไม่มีอะไรใช่ปะมันเป็นแค่เทเบิลแล้วมีการจัดซ้ายจัดขวาตรงนี้ดูดีกว่าดูดีขึ้นเยอะนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย CSS ยังใช้ class ได้ด้วยต้องอธิบายก่อน class คืออะไร class ที่ใช้กับการแสดงผลรูปแบบนั้นอ่ะซ้ำๆหลายๆครั้งหรือว่าต้องการใช้กับ element หลายๆอันเราจะใช้การประกาศโดยการใช้จุดนำหน้าชื่อ class เพราะนั้น class ก็คล้ายๆกับฟังก์ชันนะครับ class ก็เหมือนกับการตั้งชื่อให้กับกลุ่มชุดคำสั่งของ CSS กลุ่มหนึ่งนะว่าเดี๋ยวต่อไปนี้อันนี้จะเรียกอันนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเรียกใช้ก็แค่เรียกชื่อมันขึ้นมายกตัวอย่างเช่นจุด content อย่างนี้คือเป็น class ที่ชื่อว่า content มี attribute คือ color สีดำแล้วก็ font family เป็น arial class ที่ใช้ทำงานกับ html tag เพียง tag เดียวเนี่ยจะตั้งชื่อ class แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายจุดนะครับเช่นอย่างนี้นะh1 แล้วก็จุดเนี่ยแปลว่านี่คือชื่อ class ที่ใช้ทำงานกับ html tag ที่ชื่อว่า h1 color ก็เป็นสีดำแล้วก็ font family ก็เป็น arial h2 ก็เป็นอย่างนี้นะครับมีตัวอย่างเข้าไปลองเปิดแล้วก็ลองพิมพ์ตามดูทีนี้การใช้ css กับ image ล่ะก็ทำได้นะตัวอย่าง image เนี่ยก็เป็นสร้าง class ขึ้นมาว่าจุดimage style ดูได้ไงว่าเป็น class ก็มีจุดอยู่ข้างหน้าไงนะครับแล้วก็กำหนด attribute ขึ้นมาว่าเป็น float ไปทางซ้าย border 1 pixel padding 5แล้วก็ margin 10อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เผลอเนาะเสร็จแล้วเราก็สร้าง image ขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นจุดๆไหมจุดๆแล้วก็ slash เนี่ยลักษณะนี้จุดๆเราเรียกว่า root นะครับก็คือ root แล้วก็ไป folder image ซึ่งอยู่ใน root directory ก็คือจุดๆนี่มันจะเป็น www.vghydro.com อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือ directory ในคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ slash image เนี่ยแล้วก็ jasmine แปลว่ารูป jasmine เนี่ยอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยว stop แป๊บหนึ่งอ่ะต่อนะครับโอเคเราก็ใช้ image กับตรงนี้ได้นะไปดูที่ไฟล์ week 2ขีด9เนี่ยนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ตามดูนะเอาล่ะวิธีการกำหนดรูปแบบสไตล์ส่วนของเอกสารที่ใช้กำหนดสไตล์เนี่ยส่วนนี้เราเรียกว่าสไตล์ชีทนะครับการกำหนดสไตล์ทำได้หลายแบบเมื่อกี้สไตล์ที่เราเห็นไปทั้งหมดเนี่ยเป็นสไตล์ที่อยู่ในเอกสาร HTML ก็คือเราจะเรียกว่า inline style การกำหนดสไตล์ไว้ที่หัวเนี่ยเมื่อกี้เราก็จะเห็นบ้างนะครับในส่วนของ header หรือว่าในส่วนของ head นั่นแหละของ HTML เราเรียกว่า internal style sheet แล้วก็อย่างสุดท้ายที่เรายังไม่เห็นเลยนั่นคือการกำหนดสไตล์ไว้ในแฟ้มข้อมูลที่มีนามสกุลว่าจุด CSS นั่นเองแล้วเดี๋ยวมันจะมีคำอธิบายว่าทำไมถึงต้องกำหนดให้เป็นจุด CSS นะครับเพราะนั้นประเภทของ style ก็มี inline มี internal หรือว่า embedded แล้วก็มี linked หรือ linked หรือว่าเป็น external นั่นเองประเภท inline style ก็เป็นอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นะครับว่าโอเค tag ตัว p style เท่ากับอะไรนะนี่ก็คือ inline style เหมือนกันนะครับแท็ก H2 เนี่ยมีสไตล์เป็นอะไรแท็กตัว P มีสไตล์เป็นอะไรแท็กตัว P ตัวข้างล่างมีสไตล์เป็นอย่างไรเพราะนั้นการกำหนดแบบ inline style เราก็เหมือนคล้ายกับการที่เรากำหนด property ของ HTML นั่นแหละครับหมายถึงว่าเราต้องการที่จะให้มันไปแก้เปลี่ยน property ที่แท็กไหนเราก็ไปแท็กนั้นแล้วก็ใส่property ที่ชื่อว่าสไตล์ลงไปนั่นเองก็จะมีผลเพียงแค่แท็กนั้นแท็กเดียวนะ
ทีนี้การกำหนดแบบ embedded เนี่ยทำยังไงให้กำหนดไว้ในส่วนที่เป็น head นะครับแล้วก็แท็กเปิดสไตล์แท็กปิดสไตล์แล้วก็กำหนดแบบที่สอนไปเมื่อกี้ก็คือ h1 มี property อะไรมี value อะไรใช่ไหมนี่คือ selector ใช่ป่ะ selector h1 property font family มี value เป็น Tahoma มี color property color มี value เป็นเท่านี้นะครับอันนี้ก็สีเขียวเนาะนี่คือ embedded style embedded style เวลาเรียกใช้เนี่ยมันก็จะเรียกใช้ตามแท็กอยู่แล้วถูกปะ selector h1 พอเจอ h1 ปุ๊บมันก็จะเรียก embedded style ตัวเนี้ย Tahoma แล้วก็สีเขียวขึ้นมาแสดงนะครับถ้าเกิดคุณมี h1 อีกหลายๆตัวในเนี้ยทั้งเอกสารเลยส่วนที่เป็น h1 ก็จะเป็นสีเขียวฟอนต์ Tahoma นั่นเองนะการกำหนดแบบ embedded style นะก็กำหนดได้แบบนี้นะครับนี่ให้เราทดลองพิมพ์ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ special ตรงนี้เป็นสไตล์แบบที่เป็น class ด้วยนะครับว่าเป็นสีน้ำเงินทีนี้ในการกำหนดแบบ external style ละครับเดี๋ยว stop แป๊บหนึ่งมาต่อนะครับโอเคการกำหนดแบบ external style เนี่ยก็เป็นการโยงลิงก์ขึ้นมาก็ต้องสร้างเนี่ยนะฮะ style.css ขึ้นมาก็มีแท็กเปิดสไตล์แท็กปิดสไตล์แล้วคุณก็จะใส่ selector ใส่ property แล้วก็ value ไปนะครับแล้วก็ save ไฟล์เนี้ยตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้นามสกุล .css ซึ่งในที่นี้เขาตั้งชื่อว่า style นามสกุลเป็น css แล้วเวลาที่เราเรียกใช้เนี่ยก็ให้เรียกใช้อย่างเงี้ยครับ html แล้วก็เรียกใช้งาน style css เนี่ยโดยการใช้ link นะ rel เนี่ย reference ไปที่ style sheet h reference ไปที่ style 1.css เมื่อกี้นะครับ type เป็นอะไรพอ link แล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราได้โค้ดชุดตรงเนี้ยนะครับมาใส่ไว้ที่นี่ก็เป็นแบบ embedded นั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราเรียก h1 มันก็จะทำงานแบบตามที่สไตล์เรากำหนดนะครับอย่างนี้เรียกว่า external style ซึ่งประโยชน์ของมันก็คือคุณต้องการเขียน external แค่ครั้งเดียวครับแล้วคุณต้องการใบไหนเอกสาร html อันไหนหน้าไหนที่สไตล์แบบนี้คุณก็อย่างเงี้ยฮะลิงก์ไปลิงก์ไปที่สไตล์การกำหนด external style ก็เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับก็ลิงก์ไปข้อดีของ embedded style เป็นไงครับมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าตอนต้นเอกสารเนาะก็จะได้ไม่งงก็จะดีกว่าการกำหนดแบบ inline ก็คือมันได้แค่แท็กเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกำหนดทุกครั้งที่มีการเรียกใช้ด้วยคือกำหนดครั้งเดียวแล้ว selector ตัวที่เป็นแท็กนั้นนะก็จะเปลี่ยนสไตล์ทั้งหมดนี่ข้อดี embedded เมื่อเทียบกับ inline เนาะแล้วมาดูข้อดีของ inline อะครับinline ก็เลือกได้ว่าคุณจะเอาแท็กใดอ่ะปรากฏตรงไหนคุณก็เลือกขึ้นมาแล้วก็ข้อจำกัดอ่ะมันต้องแบบต้องเขียนทุกแท็กอ่ะนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะให้มันเป็นทุกแท็กเหมือนกันก็ต้องเป็น embedded จะดีกว่าโอเคคือในหลักการของคอมพิวเตอร์มันจะมีข้อดีข้อเสียหรือข้อจำกัดอ่ะแต่ว่าเวลาที่คุณเลือกใช้เนี่ยคุณสามารถเลือกเอามาแต่ข้อดีได้นะนี่คือประโยชน์ของความยืดหยุ่นของการที่มันเป็นซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ external style ก็มีข้อดีนะคือเขียนครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้หลายๆเอกสารแล้วนะครับแล้วแม้กระทั่งการเปลี่ยนรูปแบบเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนไปทั้งเอกสารได้เลยแต่มีข้อจำกัดก็คือมันต้องเขียนแยกคนละไฟล์นั่นเองแล้วทีนี้คุณลองนึกภาพว่าคุณมีเว็บไซต์อยู่เว็บนึงอ่ะแล้วแบบว่าเทศกาลคุณก็อยากจะเปลี่ยนสีสันเว็บคุณอ่ะนะครับอย่างเช่นถ้าสงกรานต์คุณก็อยากให้เว็บคุณเป็นสีแบบเขียวๆฟ้าๆอย่างเงี้ยคุณก็สามารถกำหนดที่ถ้าคุณเขียนเป็น external style อ่ะคุณไปกำหนดที่ CSS ตัวเดียวมันก็จะแก้ทุกเพจของคุณให้เป็นสีเขียวๆฟ้าๆหรือว่าถ้าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงของตุ๊ดจีนใช่ไหมฮะคุณก็อยากจะกำหนดเป็นสีแดงสีเหลืองๆทองๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็แก้ที่ external style แค่ที่เดียวก็เปลี่ยนธีมได้ทั้งเว็บนั่นเองนี่คือประโยชน์นะ
ของ external style ตัวอย่างของ css ที่ใช้งานกับฟอร์มนะครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นการตกแต่งฟอร์ม element ด้วย style sheet นะแล้วก็การทำฟอร์มโดยที่ไม่ใช้ table หรือว่าเรียกว่า tableless ถ้าเกิดไม่ใช้ table แล้วเป็นไงอะครับก็ใช้ html tag ของฟอร์มนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบ flow กันไปถูกจัดชิดซ้ายแล้วก็เรียงต่อกันแต่คุณสามารถที่จะใช้css เนี่ยจัดให้มันเรียงแล้วก็เว้นแท็บให้มันเป็นตรงกันนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ table ช่วยซึ่งมีประโยชน์ยังไงตรงนี้มีประโยชน์คือในกรณีที่เว็บคุณมันต้องแบบว่ามีฟอร์มเยอะๆครับแล้วคุณก็กำหนด css ไว้เป็น external ก็ได้แล้วเวลาที่คุณเขียนฟอร์มก็เพียงแค่เขียนว่าฟอร์มคุณจะมี element อะไรอะครับแล้วเดี๋ยวมันจัดหน้าให้เองซึ่งก็จะง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าที่คุณจะต้องมาลาก table ทุกๆครั้งที่มีการเขียนฟอร์มนะแต่ก็เลือกใช้เอาละกันถ้าเว็บคุณมีแค่ฟอร์มแค่ฟอร์ม2ฟอร์มก็อาจจะไม่เหมาะกับวิธีใช้ CSS กำหนดเนาะลองดูครับแล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งก็คือสามารถตกแต่ง element หรือว่า property ของฟอร์มได้ว่าฟอร์มประกอบไปด้วย input box text area button เนี่ยให้มันเป็นยังไงด้วย style ได้เพราะนั้นในเรื่องนี้เราจะมี workshop ครั้งที่2ให้ทำนะครับก็เป็นเรื่องของ CSS แล้วก็ฟอร์มนั่นเองคุณก็เข้าไปดูในรายละเอียด workshop 2ได้นี่คือผลลัพธ์นะของการใช้ CSS ช่วยทั้งหมดตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ table เลยนะครับไม่ได้ใช้ table มีแค่ HTML กับ CSS นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูในโค้ดในส่วน workshop ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ดูตรงนี้ให้จบก่อนนะตัวอย่างการใช้ฟอร์มตัวอย่างการใช้ CSS แบบย่อหน้าก็สร้างคลาสขึ้นมาว่าเป็นจุด CSS form นะครับว่าคลาสนี้ก็มี selector ว่า tag ตัว p เนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ตัวอย่างการใช้ CSS ง่ายการจัดข้อความจำพวกเป็น label ก็เป็น CSS form นะ class form แล้วก็มี label ให้จัดข้อความแบบนี้อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วตัวอย่างการใช้ CSS ในการใช้กับกล่องรับข้อมูลหรือว่า text field นะทำยังไงก็ input type แล้วก็เป็น text field ใช่ไหม width กว้างเท่าไหร่ก็เป็น form input type text ตัวเนี้ยให้กว้าง180พิกเซลนะครับก็ได้นะ text area ก็ได้จัดได้หมดเลยเพราะนั้นพอจัดแล้วคุณก็จะได้อย่างเงี้ยนะครับไปดูในเวิร์กช็อป2เอาล่ะเวิร์กช็อป2นะครับก็เป็นการสร้างฟอร์มด้วย HTML โดยที่เราจะไม่ใช้ table ช่วยและจัดระเบียบของฟอร์มเนี่ยให้มันสวยงามเหมือนในเลคเชอร์เมื่อกี้ก็คือจะได้อันนี้เป็นผลลัพธ์นะครับวิธีการทำไม่ยากคุณก็ทำตามนี้พิมพ์ตามไปนะครับอาจารย์จะหยิบโค้ดบางส่วนขึ้นมาอธิบายจะสังเกตว่าฟอร์มตรงนี้เรามีการกำหนด ID ด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าถึงฟอร์มตรงนี้ได้ด้วย ID ของมันก็คือ MyForm นะครับมีการกำหนดlabel ว่ามีอะไรอะไรเงี้ยนะครับสร้างไปทีนี้ขั้นแรกของการสร้างคุณจะได้อย่างเงี้ยอันนี้คือฟอร์มที่สร้างจาก HTML โดยที่ไม่ได้ใช้ table ช่วยแล้วก็ไม่ได้ใช้ style sheet ช่วยจะเห็นว่าทุกอย่างมันจะโฟลติดกันเห็นไหมครับเนี่ย label กับไอ้ตัว text field เนี่ยก็ติดกันเพราะว่ามันจะโฟลไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไม่สวยนะผลลัพธ์ที่ได้ไม่สวยเราก็ต้องใช้ CSS ช่วยในขั้นแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้จัดรูปแบบโดยการใช้ตั้ง class ขึ้นมาว่าเป็น CSS form ใช้กับ tag ตัว p นะครับในส่วน head นะมันก็จะได้ที่มันสวยขึ้นคือให้คุณเพิ่มตรงเนี้ยตรงเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับ style tag ตัว p กำหนดให้ความกว้างเป็น300ชิดซ้าย margin 5แล้วก็ padding left แปลว่าเว้นช่องทางด้านซ้ายอะครับไปที่155พิกเซลนะแล้ว border เท่ากัน1นะครับแล้วสังเกตจุดที่2ก็คือตรงส่วนของฟอร์มเนี่ยให้มีการกำหนดคลาสก็คือให้ใช้คลาส CSS form นะครับแปลว่าในฟอร์มเนี่ยให้ใช้คลาส casting style sheet ที่ชื่อว่า CSS form นั่นเองเพราะนั้นในแท็กนี้ตรงไหนที่เป็นตัว p ทั้งหมดเนี่ยตรง label ตัวเนี้ย
เนี่ยตัว p ทั้งหมดเนี่ยจะถูกขยับไปนะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมทั้งหมดจะถูกแพดดิ้งไป155พิกเซลนั่นเองถูกขยับไปทีนี้ก็ยังไม่พอใจนะต้องทำต่อในส่วนของเลเบลนะครับเมื่อกี้ตัว p ไปแล้วก็คือสีฟ้าๆข้างบนในส่วนของเลเบลเราก็ทำเพิ่มว่าส่วนที่เป็น css form แล้วเป็น tag label เนี่ยสิ่งที่เราให้เราทำก็คือให้ดันกลับคืนมานะครับ155พิกเซลเพราะนั้นผลลัพธ์ของตรงนี้ทั้งหมดที่เป็นแท็กตัว p ถูกดันมาทางขวาแต่ยกเว้นแท็กเลเบลถูกดันกลับคืนมานะครับผลที่ได้ก็จะสวยขึ้นอ่ะตัวที่เป็นเลเบลถูกดันกลับคืนมาทีนี้ทำต่อนะตัวที่เป็นแท็ก input size เนี่ยให้ width เท่ากับ180เนี่ยทำต่อตัวที่เป็นแท็ก area เนี่ยให้ width เท่ากับ250 height เท่ากับ150แล้วตรงที่เป็นตั้งชื่อใหม่อีกตัวหนึ่งชื่อ class ว่า tree px fix เนี่ยนะครับก็ให้มาชิดเล็บเท่ากับ3เป็นเบอร์6แล้วก็ในฟอร์มเราก็เรียกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่ได้แก้อะไรแล้วก็แก้เบอร์7นิดนึงก็คือตรงเนี้ยว่าเช็คบ็อกเนี่ยเดี๋ยวจะให้มันมาร์จิ้นแพดดิ้งเท่ากับ3ตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นสุดท้ายเราก็จะได้เห็นปะลักษณะอย่างนี้นั่นเอง